อันยองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Wonder Boy ครับวันนี้มดจะมารีวิวน้ำตกแบรนด์ไทยครับช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยมดแทบไม่ได้รีวิวน้ำตกแบรนด์ไทยเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกเคาน์เตอร์แบรนด์ใช่ไหมทุกคนแล้วถ้าเป็นแบรนด์ไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เป็นพวกวิตามินเซรั่มกันแดดต่างๆแล้วทีนี้พอเขาติดต่อมาเฮ้ยสนใจครับแต่ผมมีคอนดิชั่นกับเขามึงขอลองเดือนนึงทุกคนอันนี้เขาส่งมาให้มดประมาณวันที่10กุมภาพันธ์ได้นอกจากที่มดย้อนอ่านไทม์ไลน์ก็ใช้มาเรื่อยๆเช้าเย็นแล้ววันนี้ที่มดอัดเนี่ยเป็นวันที่4ทุกคน4มีนาคมก็คือลองมาเกือบเดือนโอ้มดค่อนข้างแฮปปี้ครับมดก็เลยฟีดแบ็กกลับไปก็หมดรับรีวิวถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาน้ำตกอยู่นะครับราคาย่อมเยาไม่งกส่วนผสมแล้วก็ครอบคลุมหลายปัญหาผิวเนี่ยเราไปรับชมกันเลยครับและน้ำตกที่มดจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเฮโจซีวีดแอนตี้แบกมีคำว่าซีวีดกับแอนตี้แบกใช่ไหมครับส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยก็คือเป็นซีวีดหรือว่าสาหร่ายนั่นเองแล้วก็มีส่วนผสมที่ช่วยในการฆ่าแล้วก็ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยครับมาถึงข้อแรกเลยที่มดบอกว่าเขาไม่งกส่วนผสมใช่ไหมครับครอบคลุมหลายๆปัญหาเรามาดูที่ส่วนผสมกันครับเดี๋ยวมดจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูไปพร้อมกันส่วนผสมของเขานะครับขึ้นมาเป็นน้ำอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะอะควาก็คือน้ำถ้าเป็นน้ำตกไม่มีน้ำนี่คือแปลกๆนะอย่างที่สองเป็นกีซาลีนครับต่อมาเป็นส่วนผสมที่ช่วยในการฆ่าแล้วก็ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียครับมีน้ำจากวิชเฮเซลมีโซเดียม PCA มีรากจากสคิวลาเรียสารสกัดจากต้นสนมีคิวเทนเลติโนลคือเขาไม่วุ่นเวอร์ทุกคนเห็นไหมครับคือจะเป็นน้ำสารในความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นสารบำรุงทั้งหมดเลยแล้วมดรู้สึกว่าเฮ้ยก็คือเขาก็ใส่มาอย่างอัดแน่นตอนมดได้ของมาเนี่ยมดดูส่วนผสมก็ให้ใจเขาไปครึ่งเลยนะ 50% รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วมดจะจับมาเป็นกลุ่มให้เพื่อนๆสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับแล้วก็พูดสรรพคุณเขาให้ฟังเนาะพระเอกของน้องเขาก็คือสาหร่ายนั่นเองครับเขามีทั้งสาหร่ายสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงครับมีแพลงก์ตอนวิตามิน B5 แล้วก็วิชเฮเซลด้วยส่วนผสมทั้งหมดนี้ช่วยในการปลอบประโลมผิวครับลดการระคายเคืองทำให้ผิวแข็งแรงโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับฝุ่นควันก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมครับออกไปเจอทั้งโควิดมลภาวะ PM2.5 ด้วยส่วนผสมเหล่านี้ช่วยในการปลอบประโลมผิวแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะได้อย่างดีเลยครับกลุ่มที่2จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความกระจ่างใสครับจะมีลิคอริชหรือว่าชะเอมวิตามิน B3 แล้วก็สารสกัดจากต้นสนครับโดยเขาจะไปจัดการกับเม็ดสีเมลานินครับทั้งจุดดำรอยดำรอยแดงเนี่ยก็จะดีขึ้นชะเอมกับวิตามิน B3 ช่วยเรื่องการต้านการอักเสบของผิวได้ด้วยครับสารสกัดจากต้นสนช่วยในการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวของเรากระจ่างใสสวยงามครับอย่างที่3ในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นมีทั้งกรีเซอรีนโซเดียม PCA ไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็ครีมโรสออยล์ครับไฮยาเนี่ยทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแหละคือเขาอุ้มน้ำได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองถึง 1,000 เท่าเลยช่วยเรื่องให้ความชุ่มชื้นได้ดีสุดๆแถมไม่เหนอะหนะด้วยครีมโรสออยล์ช่วยในการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็คืนน้ำมันให้กับผิวแต่ตอนใช้เนี่ยตกๆไปก็คือซึมหายไปเลยนะครับไม่ได้มีฟิลของความเป็นน้ำมันลื่นๆอะไรบนผิวเขาใส่เรตินอลมาด้วยกลุ่มวิตามิน A แล้วก็รากของต้นสคิวลาเรียเอาจริงๆชื่อมันยาวมากทุกคนเอาไปว่ามันเป็นรากของสมุนไพรชนิดหนึ่งครับที่ช่วยในการคืนความยืดหยุ่นให้กับผิวของเราตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความยืดหยุ่นมันจะหายไปครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องนี้ได้ครับเรตินอลช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนอีลาสตินให้กับผิวครับช่วยเรื่องดิวรอยด์ได้ดีมากๆเลยทีเดียวและสุดท้ายครับผลิตภัณฑ์เขามีคำว่าแอนตี้แบคใช่ไหมครับเขาใส่ส่วนผสมที่ช่วยในการฆ่าแล้วก็ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียมาด้วยครับใส่มาขนาดนี้ทุกคนหมดให้เดาเล่นๆนะทุกคนราคาเท่าไหร่ทุกคนว่าขวดนี้120มิลลิลิตรใส่ส่วนผสมมาขนาดนี้ราคาเต็ม790ครับแต่เดี๋ยวก่อนบอกเขาว่ามาจากเพจ Wonder Boy นะครับเขาลดให้เหลือ290 บาททุกคนใช้ยิงใช้คว้างทาทั้งหน้าทาทั้งตัวได้เลยแล้วก็ให้ของแถมไปด้วยแต่ว่าของแถมเนี่ยเขาบอกเขาเปลี่ยนทุกเดือนก็ลองไปสอบถามกันดูในเพจแล้วก็ใน LINE แอดของเขาเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใน Description Box นะครับที่เราไปพูดถึงวิธีการใช้งานสำหรับหมดดีกว่าครับวิธีการใช้งานครับอย่างแรกก็ใช้เป็นน้ำตกธรรมดาครับหลังจากทำความสะอาดใบหน้าเรียบร้อยด้วยโฟมด้วยออยล์ต่างๆซับหน้าแห้งแล้วก็ลงเป็นตัวแรกเลยครับตกไปได้ทั่วใบหน้าและลำคอเลยครับหรือถ้าใครมีโทนเนอร์ใช้อยู่แล้วนะครับเช็ดโทนเนอร์ทั่วใบหน้าเรียบร้อยปุ๊บลงน้ำตกเฮโจตามครับเป็นตัวที่2ได้เลยเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเป็นน้ำตกใสๆครับมีความหนืดแค่นิดเดียวเลยพอเขี่ยไปบนหน้ากระจายบนหน้าและลำคอได้ง่ายมากครับแล้วก็ตกเขาก็จะซึมเข้าไปในผิวไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้บนผิวแถมยังให้การบำรุงได้อย่างดีด้วยครับกลิ่นของเขาจะออกกลิ่นคล้ายๆแป้งเด็กเบาๆครับเป็นกลิ่นอ่อนๆไม่ได้ตกไปรู้สึกว่าเหมือนฉันทาน้ำหอมหรืออะไรอยู่บนหน้าทุกคนก็เป็นกลิ่นเบาๆอุยๆมาแค่นั้นเองครับและอีกหนึ่งวิธีที่มดชอบใช้นะครับในวันที่เราอยากได้การบำรุงเป็นพิเศษเนี่ยมดจะใช้เป็นมาร์กหน้าครับเราแค่หยดเฮโจลงไปในมาร์กอัดเม็ดครับตัวมามันก็จะพองออกมาแล้วก็มาร์กไปได้เลยมาร์กไว้5-10 นาทีครับผิวของเราก็จะชุ่มชื้น
ดูอิ่มฟูขึ้นมาเลยทีเดียวทุกคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาน้ำตบดีๆสักตัวนะครับเป็นแบรนด์ไทยราคาน่ารักหาซื้อง่ายสบายกระเป๋าแล้วก็ให้ประโยชน์อย่างครอบคลุมเนี่ยเฮโจก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเลยครับถ้าสนใจก็แอดไปสั่งซื้อได้เลยครับมีเขามีทั้ง LINE แอดแล้วก็เป็น Facebook Page ครับแต่ผมจะทิ้งไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะครับลองไปกดดูข้อมูลเพิ่มเติมไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับแล้วถ้าจะสั่งซื้อเนี่ยก็อย่าลืมบอกเขานะว่ามาจากเพจ Wonder Boy เขาจะลดให้เหลือ290 บาทแล้วก็ได้รับของแถมไปด้วยเป็นอะไรบ้างก็ลองไปสอบถามกันดูนะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนละไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ